สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเลือกสีรองพื้นกันบ้างครับคลิปก่อนเราสอนเรื่องการลงสีรองพื้นแล้วนะว่าสีรองพื้นเนี่ยมีประโยชน์ยังไงก็คือทำให้โมเดลเราเนี่ยจากเป็นพลาสติกสามารถลงสีอะคริลิกติดลงไปได้พ่นยังไงก็สอนแล้วในคลิปที่แล้วนะฮะลองดูในลิงก์ด้านล่างได้แต่วันนี้ครับเราจะบอกกับคุณว่าเฮ้ยสีรองพื้นเนี่ยมีหลายสีสีดำสีขาวหรือแม้สีทองถ้าคุณไปที่ร้านโมเดลครับมีทั้งสีแดงสีฟ้าเต็มไปหมดเลยเลือกสีอะไรดีสำหรับผมแล้วครับถ้าครอบจักรวาลเลยเนี่ยยกให้สีดำครับผมจะไล่ทีละสีนะสีดำดียังไงสีดำเปิดโอกาสให้คุณสามารถเล่นเทคนิคสีได้เกือบทุกอย่างคุณจะเล่นแบบลงสีเบจทาด้วยเฉดแล้วก็ลงเลเยอร์ปิดได้ครับผมสีดำทำได้เพราะว่ามันไล่จากมืดมาสว่างง่ายๆเลยสีดำเนี่ยทำได้หมดที่สำคัญคือถ้าเกิดคุณลงสียังไม่เนี้ยเท่าไหร่มันมีลอกที่คุณแบบพูดกันไปไม่ถึงเนี่ยสีดำมันจะดูเป็นเงาครับผมเวลาคนเห็นก็อ๋อนี่เขาลงเงาไว้ไม่จริงๆคือเราพูดกันไปไม่ถึงแต่ก็ตีเป็นเงาได้ครับผมนี่คือข้อดีของสีดำนะฮะอย่างนี้เลยถ้าไม่ใช้สีดำใช้สีขาวได้ไหมได้ครับสีขาวมีข้อดีคือมันจะสว่างมากแล้วที่สำคัญถ้าเกิดคุณชอบใช้สีคอนทราสต์ก็คือสีที่ไปที่ร้านเลเจนดารี่ก็ได้หรือร้านไหนก็ได้ครับบอกว่าขอสีคอนทราสต์หน่อยสีคอนทราสต์ครับมันจะทำได้ดีก็ต่อเมื่อคุณลองพื้นด้วยสีขาวจะเป็นเรดโบนก็ได้จะเป็นคอแลบไวท์ก็ได้นะเพราะถ้าเกิดคุณเอาสีดำไปลงรองพื้นเนี่ยแล้วคุณลงคอนทราสต์ครับมันจะมองไม่เห็นผมเคยเล่แล้วแบบเฮ้ยลงดำเราเชี่ยวชาญไอ้อะไรลงดำไปก่อนลงคอนทราสต์ปุ๊บอ้าวมองไม่เห็นว่าเฮ้ยนั่นแหละครับข้อดีของสีขาวคือถ้าคุณชอบลงสีคอนทราสต์หลายสีอยากให้แบบตัวละครดูความแบบคอนทราสต์กันได้เยอะครับมีหลายเฉดเนี่ยสีขาวดีมากๆครับผมแต่สีขาวเนี่ยจะเล่นแบบนอนเมทริกเมตัลไม่ได้เหมือนสีดำนะมันทำเงายากอันนี้เอาไว้เล่นสีคอนทราสต์ดีสุดๆถ้าเกิดใครชอบแบบตุนๆหน่อยทำพวกกระดูกทำพวกสีมันดูแบบโบราณหน่อยครับแนะนำเป็นเรดโบนนะฮะอันนี้ผมซื้อมาจะทำกระดูกไดโนเสาร์ของวอลคลายแต่ถ้าเกิดคุณชอบแบบเหมือนโลหะหน่อยเป็นพวกเนครอนอะไรพวกนี้ฮะแนะนำว่าเป็นคอแลบไว้จะสีสว่างสบายตากว่าอีกสีนึงครับก็คือ Retributor Armor ครับผมเป็นลงสีทองสีทองเนี่ยนะลงไปเพื่ออะไรคือว่าถ้าเกิดคุณเล่นทัพอย่างผมเลือกไว้ก็คือมีSlate to Darknet อันนี้ลงดำก็ได้ลงทองก็ได้หรือถ้าเกิดเป็น Thousand Sun นะครับผมจะลงทองเหตุผลเพราะว่าพวกนี้ขอบของเกาะลวดลายต่างๆเป็นสีทองถ้าเกิดคุณลงพื้นด้วยสีทองเนี่ยเวลาคุณลงสีมันจะง่ายคุณลงแค่ตัวที่เป็นเนื้อเกาะครับจบแหละตัวขอบต่างๆมันเป็นทองอยู่แล้วนี่คุณลงพื้นทองไว้อะมันก็ง่ายสิแต่ถ้าเกิดคุณลงพื้นดำปึ้งคุณทำ Thousand Sun อันดับแรกครับคุณต้องลงสีThousand Sun Blue ตามตัวละครก่อนอุ๊ยลวดลายเป็นสีดำทำยังไงดีลง Retributor Armor อีกทีนึงเสียเวลาคือเราต้องการประหยัดเวลาครับแน่นอนคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมอยากจะแบบลงเต็มที่นะลงทั้งตัวแบบมันๆเลยได้ไหมได้ผมก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันคือถ้าเป็นตัวอย่าง Rubik Marine เนี่ยมันจะมีลูกน้อง9ตัวถูกป่ะแต่ผมเนี่ยตัวแม่ทัพอ่ะผมจะลงด้วยสีขาวแต่ยังไม่ได้ทำนะอยู่ในโครงการคือลงขาวก่อนแล้วเล่นสีคอนทราสต์ส่วนตัวลูกเนี่ยลงที่สีทองแล้วก็ใช้สีเบจเฉดเลเยอร์ตามเรื่องครับปาดไปเรื่อยๆข้อดีคือตัวแม่ทัพจะสว่างสีคอนทราสต์กว่าสวยกว่าหรืออย่างฟูลตัวแบบคาแรคเตอร์ก็เล่นสีขาวเหมือนกันยกเว้นตัวที่แบบอยากทำแบบเป็นนอนเมทริกเมทัลก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าทาวน์เซนซันผมก็คงไม่ทำขนาดนั้นแหละก็คอนทราสต์ไปดีกว่าง่ายกว่าสวยเร็วดีด้วยโอเคแต่แล้วแต่คนนะบางคนก็ชอบแบบอัดเต็มทุกตัวก็แล้วแต่ความชอบนะฮะเนี่ยครับ3สีที่แนะนำก็มีดำขาวยายเดี๋ยว2สีแนะนำดำกับขาวนะฮะไม่เห็นโลโก้อ่ะนี่ดำกับขาวเนี่ยควรมีติดบ้านไว้สีดำเอาไว้ทำได้ทุกอย่างยกเว้นลงสีคอนทราสต์สีขาวทำได้ทุกอย่างเหมือนกันสำคัญคือลงสีคอนทราสต์ได้ด้วยส่วนสีเฉพาะอย่างทองเงินหรือกระทั่งสีแบบสีเทาเนี่ยฮะก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปทำอะไรมันมีวิธีการใช้ที่ต่างกันเรียกว่าเป็นทางเลือกเฉพาะมากกว่าแบบเฮ้ย
อยากเล่นตัวเกาะทองก็เนี่ยทีเดียวจบปืนปืนปืนลงสีนิดเดียวเสร็จแหละสวยหรือถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากเล่นแบบเกาะเงินก็มันมีสีลิทวิเชอร์ป่ะที่เป็นกระป๋องนั่นก็ใช้ได้เหมือนกันดีเหมือนกันนะฮะจงไม่ซื้อนะอ๋อลืมบอกเรื่องนึงสีพื้นๆยังไงครับกระป๋องนึงมันจะไม่ถึงพันนะฮะมันจะถูกกว่ามากๆเลยแต่สีเฉพาะอย่างเงี้ยกระป๋องนึงอ่ะพันกว่าบาทครับผมก็เลือกตามงบนะฮะหรือถ้าเกิดแบบเฮ้ยพันกว่าบาทพี่โอเคอยากจะประหยัดงบก็ขาวหรือดำแล้วก็ลงเบสเลเยอร์เฉดเอ้ยเบสเฉดเลเยอร์ตามเรื่องนี่เลยครับผมโอเคครับนั่นก็คือเรื่องของการเลือกใช้สีสเปรย์นะฮะรองพื้นสีพรามนั่นแหละทั้ง3แบบก็คือดำขาวและทองใครสงสัยเรื่องอะไรเกี่ยวกับการลงสีถ้าเป็นเรื่องพื้นถามมาได้นะครับเดี๋ยวจะตอบให้สำหรับวันนี้ครับบล็อกสตูดิโอขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ